ามารถใช้สิทธิทางประกันได้ซึ่งแต่ว่าการประกันเนี่ยมันต่างจากการรับฝากขังถ้าเกิดศาลไม่รับฝากขังเนี่ยมันก็จะเป็นภาระต่อผู้ต้องหาในการประกันตัวเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยศาลเนี่ยอ้างว่าอวันกับแฟงเนี่ยกลัวว่าจะไปจะต้องสืบสวนพยานอีก2ปากนะจริงๆแล้วทั้งตะวันและแฟงเนี่ยไม่สามารถไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้เนื่องจากเขา2คนเนี่ยเป็นแค่เยาวชนเฉยๆก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์ทั้ง2ท่านได้อ่านแถลงนะครับท่านพิชเกษตรศิรินะครับเป็นข้าราชการเกษียณแต่ว่าก็ยังสอนหนังสือพิเศษอยู่ทั้งที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และธรรมศาสตร์รังสิตเรามาที่นี่เพื่อที่จะขอให้ศาลนั้นพิจารณาไม่อนุญาตให้ฝากขังตะวันและแบรนด์และให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับปรากฏว่าศาลนั้นให้ฝากขังต่อเป็นเวลา12วันนะครับต้องบอกว่าทั้งคุณสุชาติและผมนั้นผิดหวังมากๆนะครับเพราะว่าทำซ้ำอีกนะฮะเราก็หวังว่าเราจะได้รับคำสั่งที่เป็นธรรมนะครับบังเอิญเหลือเกินนะครับวันนี้วันที่8มีนาคมเป็นวันสำคัญมากๆวันนี้นะครับผมเพิ่งออกมาจากธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เรามีงานระลึกท่านอาจารย์ป่วยอึ้งภากรอดีตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับวันที่9คือวันพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของอาจารย์หวยอึ้งภากรอาจารย์หวยได้พูดไว้ว่านะครับสังคมไทยนั้นต้องการสิ่งที่เรียกว่าสันติประชาธรรมนะครับประชาธรรมนั้นมีความหมายว่าธรรมะคืออำนาจอำนาจไม่ใช่ธรรมะครับผมขอฝากไว้ให้พวกเราราษฎรไทยได้พิจารณานะครับเพื่อสันติประชาธรรมของสยามประเทศไทยครับสิ่งที่ได้รับนะครับที่ผมอยากจะแถลงให้ศาลรับทราบเนี่ยนะครับ
แล้วเมื่อกี้ก็ได้ทราบไปแล้วนะครับว่าศาลยังให้ฝากขังต่อนะฮะวิทย์หนึ่งพันโดยใช้คำว่าจะเร่งรัดการสอบสวนคือเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยการฝากขังต่อเนี่ยนะฮะมันเท่ากับเป็นการเล่นกับชีวิตของคนสองคนนะครับคือผัดการฝากขังแต่ละครั้งเนี่ยก็คือ12วันตอนนี้ตะวันกับแรงเนี่ยอดอาหารมาแล้ว23วันนะครับผมคิดว่าอีก12วันในผัดที่3เนี่ยผมก็ขอภาวนาให้มันไม่เกิดเหตุที่จะเป็นความเศร้าเป็นโศกนาฏกรรมนะครับคือมันไม่สมควรมันไม่เหมาะควรคือมาเนี่ยก็มาเพื่อที่จะบอกกับมาขอความเมตตาจากศาลที่อยากจะให้ศาลนั้นให้ความยุติธรรมเพราะในกรณีนี้เนี่ยมันไม่มีเหตุผลที่จะฝากขังต่อและการฝากขังต่อเนี่ยฮะเป็นผัดที่สามก็คือหมายความว่าเด็กทั้งสองจะทนได้ไหมเนี่ยคือผัดหนึ่งคือ36วันเท่าที่ทราบมาเนี่ยการฝากขังเนี่ยนะครับตำรวจมีสิทธิ์ฝากขังได้8ครั้งใช่ไหมครับ8ครั้งแปดผัดนะฮะแปดผัดผัดละ12วันแล้ววันนี้ศาลยังให้ฝากขังต่อไปอีกเป็นผัดที่3นะครับแล้วก็ผมรู้สึกเสียใจมากวันนี้ประชาชนคิดว่าเราก็ไม่มีอะไรที่จะทำได้มากกว่านี้นะครับคือผมคิดว่าเรื่องนี้ประชาชนที่มีใจเป็นธรรมเนี่ยที่อยู่ต่อหน้ากฎหมายเท่าเทียมกันหมดทุกคนเนี่ยนะฮะน่าจะเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะคือมันเป็นการกระทำที่เกินแก่เหตุซึ่งมันไม่สมควรเลยที่คนสองคนนี้จะได้รับคือหมายความว่าก็ไม่ต้องฝากขังต่อนะครับเพราะเด็กสองคนนี้ผมเข้าใจว่าต้องไม่หลบหนีไปไหนนะครับก็คิดว่าที่พูดไปนี้เป็นความในใจนะครับที่เรามานี่คือสนับสนุนการกระทำของแบงค์คือผมว่าสนับสนุนคือทั้งตะวันทั้งแฟงเนี่ยคิดว่าเท่าที่ผมรับทราบจากนะครับเขามีปัญหาในเรื่องการเป็นมีปากเสียงกับทางตำรวจจราจรนะครับยิงกันแต่หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าเขาไม่ทราบว่าข้างหน้าเขาเกิดอะไรขึ้นเป็นเสน่ห์หรืออะไรสิ่งที่เรารับทราบโดยทั่วไปก็คือว่าก็มีปัญหาอย่างทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เอารถมาขวางกั้นซึ่งผมเชื่อตรงว่าเขาไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นที่มีการแปรนั่นก็คงเนื่องจากว่าต้องการที่จะที่ไปรักหรือจะมีการพูดจาในลักษณะที่มีอารมณ์กันบ้างอะไรแบบนี้คือสาเหตุมันคือเรื่องนี้นะมันไม่ใช่เรื่องของการไปขัดขวางกระบวนเสด็จหรือไปบีบแต่ไล่กระบวนเสด็จนะครับอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นเช่นนี้นะครับคนเดียวแล้วก็การไต่สวนอะไรของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเนี่ยที่บอกว่ายังไต่สวนไม่เสร็จเนี่ยทั้งเรื่องมาจากเหตุผลอะไรผมไม่ทราบเลยนะครับผมคิดว่าคือการไต่สวนเนี่ยใช้เวลาประมาณ2วันแล้วนะครับมันน่าที่จะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วศาลก็น่าจะมีความเป็นธรรมน่าจะเข้าใจตรงนี้ว่าผู้ต้องหานั้นสองคนนั้นไม่ได้มีประวัติในการที่จะทำอาชญากรรมร้ายแรงหรือไปหลบหนีอะไรแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าสองคนนั้นมีความมีการกระทำที่ถูกต้องโดยอารมณ์ของเขา
อนนั้นนะครับแต่ว่าด้วยความสัตย์จริงเลยผมคิดว่าดูจากเหตุผลแล้วเนี่ยการใช้คำว่าขัดขวางขบวนหรือว่าไปบีบแต่ไล่ขบวนเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นก็อยากจะมาแถลงให้ศาลได้ของตัวนะครับคือหมายความว่าไม่สอบถามต่อว่าทหารระหว่างต่อเนี่ยมันหมายถึงชีวิตของคนทั้งสองนี้นะครับไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วผมก็เชื่อว่าดูจากความมุ่งมั่นของคนทั้งสองแล้วเนี่ยมันน่าเป็นห่วงอย่างมากเลยนะครับมันน่าเป็นห่วงว่าเขาจะเกิดอะไรขึ้นก็ได ามารถใช้สิทธิ์ในการประกันตัวได้ซึ่งก็ต้องแยกกันนะว่าหนึ่งหลักการประกันตัวเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์อยู่แล้วเนาะรวมถึงว่าก็ได้ก่อนอันนี้ได้มีการยื่นหลายครั้งแล้วโดยพ่อของทางตะวันเนี่ยแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็คงต้องปรึกษาตะวันต่อว่าจะทำอย่างไรต่อแล้วก็จริงแล้วศาลเนี่ยสามารถไม่ฝากขังต่อเขาได้ไม่จำเป็นต้องยื่นประกันด้วยซ้ำเพราะว่าไม่มีเหตุจำเป็นอันใดเลยที่จะต้องไปฝากขังเขาเขาก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งเขาไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลอะไรเขาไม่สามารถไปยุ่งเหยิงกับตัวพยานได้อยู่แล้วเพราะผมประมาทวันนี้ไม่ได้บุกตัวทั้งสองผ่านวิดีโอครับไปที่โรงพยาบาลไปที่โรงพยาบาลแล้วจะทานแต่ว่าตัวตะวันไม่ได้ต้องแค่คนเดียวผมคิดว่าจะใช้เวลาสักหน่อยแต่ไหนก็ได้เขียนมาแล้วนะครับซึ่งเป็นคำแถลงที่ส่งให้ศาลทราบเราหวังจะขอความเมตตาจากศาลขอความเข้าใจจากศาลมีบุคคลหรือมีกวีอะไรไม่มีครับไม่มีครับผมขออ่านมาได้ใช้เวลาหน่อยครับข้าพเจ้านายสุชาติสวัสดิ์ศรีข้อหนึ่งข้าเป็นอดีตนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เติบโตมาในสมัยของเผด็จการฉลองประทาตลอดชีวิตที่ผ่านมาได้รับรู้และได้รับทราบรสชาติของการที่ประชาชนจะต้องใช้ชีวิตอยู่ใต้เผด็จการเป็นอย่างดีรู้รสชาติของสภาวะที่อำนาจตุลาการตกอยู่ภายใต้การสั่งการของเผด็จการรู้รสชาติของการถูกขอบออกจากตำแหน่งศิลปินแห่งชาติจากการมีความเห็นที่ไม่ตรงกับรัฐข้าเชื่อว่าเด็กทั้งสองคนในคดีนี้ไม่ควรได้รับสิ่งที่ข้าเคยได้รับรู้รับทราบไม่สมควรต้องได้รับรู้รสชาติเช่นตอนที่ข้าได้ถูกถอนจากตำแหน่งศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ซึ่งข้าเห็นว่าไม่เคยได้รับโอกาสในการโต้แย้งใดๆเมื่อเวลาผ่านมาและข้าเติบโตขึ้นข้าอยากให้เด็กได้รับโอกาสนั้นและได้รับโอกาสที่จะถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ซึ่งข้าเชื่อว่าเป็นหลักการทางกฎหมายที่ถูกต้องข้าขอเรียนต่อศาลที่เคารพต่อไปว่าแม้ข้าจะรับรู้รสชาติของภาวะที่อำนาจตุลาการตกอยู่ภายใต้การสั่งการของเผด็จการแต่ข้าก็เชื่อว่าตุลาการในยุคใหม่ไม่ใช่เช่นนั้นข้าเชื่อว่าตุลาการเป็นอิสระได้และเชื่อมั่นว่าระบบตุลาการไทยจะเป็นเสาหลักของประเทศไทยในการปกป้องประชาชนผู้เห็นต่างและถูกคุกคามสุดท้ายนี้ข้าขอเรียนต่อศาลที่เคารพว่าข้าเชื่อว่าการไม่รับฝากขังและปล่อยตัวชั่วคราว
ให้เด็กกลับไปสู่อกของพ่อแม่นั้นจะไม่ทำให้ประเทศไทยในพุทธศักราช2567ล่มจมล่มสลายแต่ประการใดจึงขอให้ท่านไม่รับฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองนี้ต่อไปและหากมีการรับฝากขังจองจำผู้ต้องหาทั้งสองนี้ไว้ก็ขอให้ผู้พิพากษาซึ่งเป็นผู้พิจารณาปล่อยชั่วคราวพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวเยาวชนทั้งสองและเป็นหลักประกันความยุติธรรมให้แก่ผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายด้วยขอแสดงความนับถือนายสุชาติสวัสดิ์ศรีผู้แถลงผมขออ่านบ้างได้ไหมยาวไปครับอาจารย์คุณสุชาติอ่านแล้วผมขออ่านบ้างนะครับอันนี้เป็นคำแถลงของผมนะครับข้าพเจ้าเคยเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยเห็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาหลายยุคหลายสมัยเห็นความโหดร้ายในการปราบปรามประชาชนในการสังหารหมู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่6ตุลาคม2519อันเกิดขึ้นจากการที่มีผู้คนอ้างความเชื่อที่ถูกปลุกปั่นยุยงให้เข้าประหัตประหารเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นสร้างขึ้นโดยเจตนารมณ์ว่าบ้านเมืองต้องมีกฎหมายเป็นหลักผู้คนต้องเท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมายอันเป็นเจตนารมณ์ของนายปรีดีพนมยงค์รัฐบุรุษของพวกเราทั้งหลายเพื่อให้ในการปกครองบ้านเมืองนั้นใช้การปกครองในระบบกฎหมายเท่านั้นโดยปราศจากอคติทั้งปวงเมื่อเด็กทั้งสองนี้ยังคงเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาจึงต้องใช้หลักฐานหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาทั้งสองเป็นผู้บริสุทธิ์และต้องใช้หลักการความเป็นธรรมทางกฎหมายทั้งปวงที่ท่านมีอยู่ในมือเพื่อใช้ดำรงหลักการและคุ้มครองบ้านเมืองให้สงบสุขต่อไปนะครับขอแถมความรู้สึกส่วนตัวหน่อยนะครับผมเคารพในเจตจำนงของบุคคลทั้งสองนะครับทั้งตะวันและแฟรงค์นะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยพูดตรงๆเลยนะคนที่มีความกล้าหาญแบบนี้คนที่มีสติปัญญาแบบนี้เราต้องรักษาชีวิตของเขาเอาไว้ผมกลัวว่านะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับเราพยายามดูแลตะวันเป็นอย่างดีนะครับทั้งบรรดาแพทย์ทั้งบรรดาอาจารย์ทั้งบรรดาเพื่อนนักศึกษาทั้งหลายเนี่ยนะครับดูแลเป็นอย่างดีแต่ผมก็หวั่นวิตกในแง่ของชีวิตของตะวันโดยความรู้สึกส่วนตัวผมอยากจะแอบคิดว่าคนแบบตะวันหรืออีกหลายๆคนที่เป็นคนกล้าหาญรุ่นใหม่หลังจากคนรุ่น14ตุลา6ตุลาได้ต่อสู้มาแล้วเนี่ยคนรุ่นนี้แหละครับน่าจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปผมคงอยู่อีกไม่นานหรอกนะฮะจะเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายหลายคนที่อยู่ในที่นี้คงจะเห็นนะฮะเราฟังมาหลายหนแล้วเราฟังคุณจุลักษ์ก็ดีนะครับเราฟังบก.รายจุดก็ดีเนี่ยเราก็รู้ดีว่าความเปลี่ยนแปลงที่มันกำลังมานั้นหลีกไม่ได้หรอกครับหลีกไม่ได้หรอกครับมันมาแน่ๆมันจะช้าหรือเร็วเราตอบไม่ได้นะครับมันจะช้าหรือเร็วเราตอบไม่ได้มันก็ไม่แน่นะครับมันอาจจะเร็วมากกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับที่ผมวิตกอย่างมากสุดท้ายเลยเนี่ยผมคิดว่าถ้าเผื่อยังขัดขืนยังยืนยัน
อย่างที่มีคำสั่งออกมา3ครั้งแล้วเนี่ยเราอาจจะหนีสิ่งที่เพลงยาพยากรกรุงศรีอยุธยาพูดเอาไว้เกี่ยวกับกาลียุคแล้วอาจจะหนีกาลียุคเราอาจจะหนีความรุนแรงไม่ได้ครับขอบคุณครับขอถ่ายรูปหน่อยการสุชาติครับการสุชาติครับการชาญวิทย์ครับมองกล้อง